ของ Just Eve เมื่อวานนี้นะครับครับเราขั้นบรรยากาศสลับอารมณ์มาดูกันที่ตลาดทองคำกันสักหน่อยนะครับแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนไหวในช่วงนี้รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์นะฮะสำหรับการเก่งกำไรไปพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากทางบริษัท YLG Bullion and Futures จำกัด นะครับสวัสดีครับคุณวรุษครับสวัสดีครับคุณบุรพาสวัสดีครับคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับแหมดูแล้วทองคำเนี่ยหลายคนถามเยอะนะครับว่าอันดับแรกคือ 1,700 จะกลับมาได้อีกครั้งไหมและอันที่2นะครับ 1,600 จะเอาอยู่หรือเปล่ามันมี2ด้านนะครับเพราะว่าดูแล้วกับดักข้างหน้าคือเรื่องของการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นประมาณต้นเดือนหน้าแบบนี้นะฮะมองยังไงดีครับคุณวรุษครับก็ต้องลุ้นกันจริงๆครับช่วงนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้หรือเปล่านะครับระยะสั้นเลยเนี่ยตลาดเชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย75เบสิสพอยต์ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ต้องไปลุ้นว่าเดือนธันวาคมเนี่ยเฟดจะขึ้น50หรือว่า75นะครับถ้าขึ้นในระดับ75เบสิสพอยต์เรามองว่าทองก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงมาต่อได้เหมือนกันนะครับแต่นอกจากประเด็นการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่มีการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดการเอาไว้จนกดดันในส่วนของตัวทองคำนะครับเราเริ่มเห็นปัจจัยบวกใหม่ๆที่กลับเข้ามาประคับประคองหรือพยุงทองคำเอาไว้ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยคือประเด็นความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียมีการถล่มยูเครนด้วยอาวุธหนักแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นโดรนกามิกาเซ่ในการถล่มยูเครนนะครับมีการออกมาเปิดเผยว่าอิหร่านก็มีการให้การสนับสนุนในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์กับทางรัสเซียในการโจมตียูเครนด้วยนะครับก็เริ่มเห็นตัวละครใหม่ๆกลับเข้ามานะครับล่าสุดเลยครับทำเนียบเครมลินออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียพร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตียูเครนครับถ้ายูเครนมีการล่วงล้ำอำนาจอธิปไตยใน4แคว้นที่มีการผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ตลาดกำลังเฝ้าระวังว่าสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อยาวนานมากว่า8เดือนอาจจะขยายวงกว้างเป็นสงครามนิวเคลียร์นะครับนอกจากนี้เราเห็นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อสหรัฐมีการออกมาเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐเองจำเป็นที่จะต้องส่งเครื่องบิน F-16 2ลำขึ้นมาสกัดในส่วนของเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียที่บินเข้ามารุกรั้มหรือเข้าใกล้ในส่วนของน่านฟ้าของสหรัฐมีการคาดการณ์หรือมีการประเมินนะครับว่าตัวเครื่องบินบรรทุกระเบิดดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นการบินขึ้นมาเพื่อทำการซ้อมรบแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการซ้อมรบในลักษณะของการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์สัญญาณเกี่ยวกับประเด็นความตึงเครียดระหว่างประเทศที่นำไปสู่สงครามนิวเคลียร์ที่มีสัญญาณชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นปัจจัยตัวนึงที่ตลาดกำลังเฝ้าระวังแล้วก็จับตาดูครับซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนรูปแบบหรือสงครามเป็นสงครามนิวเคลียร์จริงนะครับเรามองว่าทองคำก็จะถูกซื้อหรือมีแรงกระตุ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับทางนี้ทางนั้นก็อาจจะต้องจับตาดูในส่วนของประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เลยครับอีกหนึ่งประเด็นอย่างเช่นการชุมนุมในฝรั่งเศสที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้เนี่ยเรื่องของการสไตรค์การทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆมันจะมีผลทำให้ทองคำนี้ได้รับอานิสงส์บวกบ้างหรือไม่ในช่วงนี้ครับสถานการณ์ความวุ่นวายในลักษณะของการสไตรค์ในฝรั่งเศสนะครับเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลเชิงบวกต่อทองคำมากนักนะครับแต่สถานการณ์ความวุ่นวายเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงหรือการในลักษณะของการสะท้อนให้เห็นถึงภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝรั่งเศสเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือมีความวุ่นวายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยที่ไปส่งผลเชิงลบต่อทิศทางของสกุลเงินยูโรครับแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่กดดันในส่วนของตัวทองคำทางนี้เนี่ยถ้าภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษในฝั่งฝรั่งเศสในฝั่งยุโรปเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตหรือภาวะที่มีสัญญาณของการชะลอตัวมากๆเรามองว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะส่งผลเชิงลบต่อสกุลเงินปอนด์สกุลเงินยูโรก่อนนะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์เกิดยืดเยื้อยาวนานจนถึงมีการปรับลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือ
ของตัวพันธบัตรรัฐบาลของแต่ละประเทศในฝั่งยุโรปหรือในฝั่งยูโรโซนลงจริงๆนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้เหมือนกันแต่ถ้าสถานการณ์เป็นแค่ชนวนหรือจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นหรือมีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวก็อาจจะเป็นปัจจัยรบในระยะสั้นไปก่อนครับนะครับเพราะฉะนั้นนะทิ้งท้ายนิดหนึ่งฮะกรอบเอาช่วงนี้แล้วกันฮะในแง่ของราคาทองคำเนี่ยให้กรอบไว้ยังไงดีครับสำหรับเราครับในระยะสั้นเลยนะครับเราจะเริ่มเห็นว่าทองคำเนี่ยปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับพอเริ่มมีประเด็นความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นกลับมาเป็นปัจจัยซัพพอร์ตก็เลยทำให้ทองเนี่ยอ่อนตัวหรือชะลอตัวลงในระดับจำกัดนะครับ YLG ให้จับตาดู 1,640 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ยังแนะนำไปลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นนะครับคิดเป็นเงินบาทเนี่ย 29,600 บาทต่อบาททองคำครับแต่อาจจะเป็นลักษณะของการแบ่งขายตามแนวต้านต่างๆเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับก็ให้กรอบแนวต้านด้านบน 1,661 1,679 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนคิดเป็นเงินบาทก็ 29,950 ถึง 33,000 บาทต่อบาททองคำครับคุณวรุษครับแหมก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้สนทนากันแบบเห็นหน้าเห็นตาอย่างนี้ผมว่าดีเหมือนกันนะฮะต่อไปเราเอารูปแบบนี้ดีไหมในการสัมภาษณ์ได้นะครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับคุณวรุษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ